เราจะเริ่มกันที่ข่าวที่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะหลั่งไหลเข้าถวายพวงมาลาและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนตัวแทนหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถานศึกษาและคณะครูนักเรียนจากทั่วประเทศยังคงทยอยเข้าถวายพวงมาลาและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินการไฟฟ้านครหลวงจังหวัดนนทบุรีสถานพินิจเด็กและเยาวชนสถานพินิจกรุงเทพกระทรวงยุติธรรมมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาราชสกุลทินกรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเป็นต้นค่ะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ท่านได้มีกับประชาชนชาวไทยนะคะท่านก็ทรงมีพระกรณียกิจที่งดงามหลายประการนะคะซึ่งพวกเราอาจจะยังไม่ค่อยทราบนะคะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายนะครับก็ล้วนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้สูญเสียพระองค์ท่านไปนะครับแล้วก็ได้พร้อมใจกันจัดทำพวงมาลาน้อมถวายพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกผมจะร่วมกระทำได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเวลา 12:00 นจนถึง 16:00 นและร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 18:00 นถึง 22:00 นทุกวันงดในวันที่มีพระราชพิธีซึ่งผู้ที่เข้าสักการะพระศพจะได้รับแจกผ้าพระโกศขนาดโปสการ์ดค่ะ